โฟกัสผิดจุดแต้วณัฐพรรีวิวกระเป๋าเรียกได้ว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับแต้วณัฐพรนางเอกฝีมือคุณภาพที่ไม่ว่าเธอจะได้รับบทบาทอะไรก็ทำเอาคนดูหลงไหลในฝีมือการแสดงของเธอต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดาราหลายๆคนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดซึ่งสาวแต้วก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านโดยสาวแต้วก็มักจะโพสต์คลิปไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตระหว่างที่เธออยู่บ้านให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นประจำล่าสุดสาวแต้วเขามารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยการสั่งมาจากออนไลน์แต่งานนี้จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่กระเป๋านะคะคุณขาแต่เป็นชุดเดรสสายเดี่ยวสีดำแหวกลึกหน้าอกที่สาวแต้วใส่เอาเป็นว่าเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ